เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรัญรยงสวุวรรณพงสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพ่องตำรวรยการจิตตินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องวัคซีนโควิดวัคที่ถูกทำให้สับสนมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังวัคหลังนี้ก็คือวรรอคอควายนะครับ แทนคำหรือแทนประโยคที่ถูกทำให้สับสนจากบุคคลต่างๆปัญหาวัคซีนโควิด19ที่สร้างความสับสนและก็นำไปสู่ความเข้าใจผิดกับคนในสังคมมาแล้วก่อนหน้านี้โดยเฉพาะนักการเมืองนอกสภาจัดรายการสดเรื่องวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียกล่าวถึงการผลิตวัคซีน ป้องกันโควิด1 9เอ,อื้อประโยชน์ต่อเอกชนรายเดียวแล้วก็ไปจำเนินการจัดหาวัคซีนล่าช้าไม่ครอบคลุมจำนวนประชากรอย่างเหมาะสมจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่หน่วยงานของรัฐแล้วก็ที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจง ซึ่งรายการทันสื่อก็ได้นำข้อเท็จจริงเรื่องข้อมูลอีกด้านของวัคซีนพระราชทานมาเรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อ24มอกราคม2564ในครั้งหนึ่งก็เรื่องรู้จักวัคซีนโควิด -19 อันนี้ก็เมื่อ31มกราคม2564ครั้นเกิดการระบาดรอบสอง ที่เริ่มจากตลาดกุ้งมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็รอบสามซึ่งเริ่มเมื่อ1เมษายน2564จากทองหล่อเขตวัฒนาที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนับพันต่อวันก็เ,เกิดประเด็นใหม่ทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผล ประสิทธิภาพก็คือเรื่องของราคาประสิทธิผลก็คือว่าผลที่ได้จากวัคซีนที่คุ้มค่าแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดกับผู้ที่จะรับการฉีดอย่างเช่นข่าวจีนยอมรับวัคซีนโควิด1 9ประสิทธิภาพต่ำความจีนเขาน้าจะใช้คำว่าประสิทธิผลต่ำ ข่าวนักการเมืองไทยกล่าวหาวัคซีนไทยสุดแย่ไปจนถึงการระบุว่าไฟเซอร์ Pfizer เคยเสนอขายวัคซีนให้ไทย13ล้านโดสในราคาพิเศษไม่ต้องใช้เงินซื้อมีวัคซีนให้ใช้ไปก่อนค่อยจ่ายที่หลังเสนอรัฐบาลไปสี่รอบแต่ถูกปฏิเสธแม้ แต่คนในวงการประกวดขาอ่อนก็ยังออกมาตำหนิว่าหน่วยงานของรัฐนั้นซื้อวัคซีนแพงแต่คุณภาพต่ำสุดมีการนำตารางมาแสดงและประกาศไม่ฉีดวัคซีนไปจนถึงข่าวผู้ฉีดวัคซีนเสียชีวิตก็สร้างความสับสนสร้างความหวาดกลัวจนถึงขั้นปฏิเสธการฉีดวัคซีน และถึงขั้นที่ตำรวจผู้ทรจังหวัดสมุทรสงคราม6 0นายเข้าชื่อปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีนโควิดแม้ตำรวจเหล่านี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับการฉีดก่อนประชาชนทั่วไปเนื่องจากไปกังวลเกี่ยกับผลข้างเคียงที่เป็นข่าวครับหนั่นก็คือที่มาของทันสื่อตอนวัคซีนโควิดวัคที่ถูกทำให้สับสน จะขอนำข่าวนักการเมืองข่าวผู้ใช้สื่อออนไลน์นำเข้าข้อความบนสื่อสังคมในแต่และเรื่องเนี่ยมาเรียนคุณผู้ฟังไปก่อนจากนั้นก็จะเป็นคำชี้แจงจากผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งสองด้านครับเริ่มจากนักวิชาการทางการแพทย์คณะแพทยาศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ง กล่าวถึงวัคซีนในบัญชี Facebook ของตนเมื่อ9เมษายน2564ว่าประชาชนต้องทำความเข้าใจเรื่องของวัคซีนจะได้ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเพราะวัคซีนมีได้กันหลายชนิดซึ่งทั่วโลกมีการศึกษาวิจัยรวมถึงสรรพคุณที่แตกต่างกันไป ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ก็จะได้วัคซีนที่มีสรรพคุณสูงอย่างเช่นวัคซีนโควิด1 9ของบริษัทไฟเซอร์วัคซีนของบริษัทจอห์นสันและก็วัคซีนโมเดอร์นาเราจะพบว่าสรรพคุณของไฟเซอร์โมเดอร์นาจะแตกต่างจากวัคซีนของคนไทยที่ฉีดซีโนแวคของจีน แล้วก็แอสตราเซเนกาของอังกฤษซึ่งแม้จะฉีดวัคซีนไปแล้วก็สามารถติดเชื้อได้และสามารถเอาเชื้อไปแพร่คนใกล้ชิดได้พร้อมกับขยายความต่อไปถึงสปะคุณของวัคซีน3ประการสประคุณข้อแรกต้องสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ก็หมายถึงเม่ฉีดและไป พบกับคนติดเชื้อก็จะไม่ติดเชื้อและปัจจุบันวัคซีนโควิด1 9ที่มีสป,ปะคุณที่ได้รับการพิสูจน์และป้องกันการติดเชื้อ3ตัวคือ 1. p f ไฟเซอร์2โมเดนาและ3จอนสันจอนสันซึ่งจะมีสปปรปะคุณป้องกันการติดเชื้อเนี่รยละ70วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ใช้1ใน2ตัวในไทยสามารถป้องกันการติดเชื้อได้แค่ร้อยละ2 ส่วนซีนแวคของจีนไม่มีข้อมูลปรากฏว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งสองตัวของไทยดูท่าทางจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้คำพูดนี้สั่นสะเทือนวงการครับเพราะผู้พูดเป็นหมอแล้วก็เป็นคนที่สอนนักเรียนหมอด้วยสักพคุณข้อที่2วัคซีนที่ฉีดไปแล้ว หากติดเชื้อสามารถป้องกันการป่วยได้ก็หมายความว่าถ้าติดเชื้อแล้วก็ไม่ได้เกิดอาการอะไรซึ่งการป้องกันการป่วยนั้นวัคซีนโควิด -19 จะมีสรรพคุณแตกต่างกันไปอย่างไฟเซอร์และโมเดนาสามารถป้องกันได้เกินร้อยละ9กขึ้นไปถึงร้อยละ9กแต่แอสตราเซเนกาที่ใช้อยู่ได้ ป้องกันได้ประมาณร้อยละจึงไม่ได้เป็นการการันตีว่าฉีดไปแล้วจะไม่ป่วยเพราะสรรพคุณป้องกันได้ร้อยละหกก็แปลว่ามี38คนจากร้อยคนจะมีโอกาสป่วยส่วนวัคซีน sinovac ของจีนในเรื่องของการป้องกันผู้ป่วยยังมีข้อมูลไม่ชัดเจน บางประเทศบอกป้องกันการป่วยได้ประมาณร้อยละห้าิบนิดๆแต่บางประเทศก็บอกว่าร้อยละเกที่สำคัญฉีดซีโนแวคยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในประสานทางการแพทย์อย่างชัดเจนคนที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคก็เปรียบเหมือนการโยนหัวโยนก้อยคือมีโอกาส50ต่อ50ดังนั้น ผู้รับวัคซีนโควิด1 9กซีเนวคหรือแอสตราเซเนกาก็ต้องรู้ว่าสรพคุณของวัคซีนตัวนี้ทั้งในเรื่องการป้องกันการติดเชือ้อและป้องกันการป่วยมีอัตราความเสี่ยงเป็นเช่นไรสรพคุณของวัคซีน2ตัวนี้เมื่อฉีดไปแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อและป่วยได้รัฐก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทเพราะคิดว่าแต่วัคซีนไปแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตเสรีไปตามปกติไม่รู้จักป้องกันสปปรรพคุณข้อที่3เมื่อมีการฉีดวัคซีนไปแล้วจะลดอัตราการเสียชีวิตได้ซึ่งวัคซีนส่วนใหญ่จะได้ผลทางด้านนี้โดยสปปรรพคุณที่ออกมาได้ผลเกือบ100%เเ วัคซีนโควิด1 9ของไทยทั้ง2ตัวฉีดไปแล้วไม่ป้องกันการติดเชื้อจึงสามารถติดเชื้อได้คือเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นได้แต่ทำให้โอกาสตายเนี่ยน้อยลงเพราะป้องกันได้จึงเป็นสปปรรพคุณที่จำกัดส่วนวัคซีนที่พึงปรารถนาของทั่วโลกคือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งปัจจุบันมีไม่กี่ตัว คือไฟเซอร์คือ Johnson Johnson แล้วก็คือ m o เดอร์แต่ว่าเมืองไทยไม่เอาเข้ามาข้อนี้กระทรวงสาธารณสุขก็โดนเข้าไปเต็มๆนักวิชาการทางการแพทย์ผู้นี้นำตารางเปรียบเทียบวัคซีน7ตัวจากต่างประเทศเมื่อ3เมษายน2564มาแสดงไว้ด้วยแค่นี้นี่ขย่าว,วงการทันทีเลยล่ะครับ ต่อไปก็เป็นสื่อไทยเมื่อ11เมษายน2564ผาดหัวว่าจีนยอมรับแล้ววัคซีนโควิด19ประสิทธิภาพต่ำอ้างรายงานสำนักข่าว AP เมื่อ10เมษายน2564ว่าจีนที่ไม่เคยยอมรับวัคซีนโควิด19ของตนเองมีประสิทธิภาพต่ำแต่ล่าสุดในเก่าฟู่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคจีน แถลงที่เมืองฉงตูเมื่อวันเสาร์ก็คือสิเมษายนว่าวัคซีนจีนไม่ได้มีตราการป้องกันสูงมากขณะนี้รัฐบาลกำลังตัดสินใจว่าควรใช้ร่วมกับวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคนิคอื่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนหรือไม่รัฐบาลปักกิ่งกระจายวัคซีนหลายร้อยล้านโดสไปให้ประเทศต่าง พร้อมกับพยายามตั้งข้อสงสัยถึงประสิทธิภาพของวัคซีนตะวันตกแต่นักวิจัยในบราซิลพบว่าวัคซีนซโนแวกมีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ50.4เทียบกับวัคซีนของไฟเซอร์ได้ผลถึงร้อยละ97จากนั้นครับ นักการเมืองพรรคฝ่ายค้านเมื่อ12เมษายน2564ก็อ้างความเห็นของแพทย์ตั้งถามถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่รัฐเนี่ยจัดหาและฉีดให้บุคลากรต่างๆแล้วกล่าวหาว่าเป็นวัคซีนแก้เขินหรือวัคซีนคนละครึ่ง และนักการเมืองอดีตรองนายกรัฐมนตรีจากพกรรคฝ่ายรัฐบาลในอดีตนะครับก็ให้สัมภาษณ์รายการโทร,รทัศน์ช่องหนึ่งเมื่อ26เมษายน2564ว่าไฟเซอร์เคยเสนอขายวัคซีนให้ไทย13ล้านโดสในราคาพิเศษไม่ต้องใช้เงินซื้อมีวัคซีนให้ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง เสนอไป4รอบแต่ถูกปฏิเสธรอบที่4สนอสุขไม่รู้ไปสนทนาอีท่าไหนเขาไม่ติดต่อรัฐบาลไทยมาอีกเลยแล้วอดีตรองนาะยมนตรีผู้นี้ก็นำคลิปไปเผยแพร่ใน Twitter ของตนมีคนเข้ามารีทวีตนี่นะครับถึง66,000ครั้งนั่นก็ยิ่งทำให้ คนเนี่ยเกิดความสงสัยไข้เขวล่าสุดอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยผู้หนึ่งเมื่อ4พฤษภาคม2564ได้กล่าวใน Clubhouse CareTalk คิดเคลื่อนไทยพลิกฟื้นวิกฤตโควิดก,กับโทนี่วูซนตอนหนึ่งถึงการเลือกใช้วัคซีนเพียง2ยี่ห้อของไทย คือแอสต a าเซเนกาล่ะซินอว่าทำไมเลือกวัคซีน2ยี่ห้อนี้ในเมื่อทั้งโลกรู้ว่าอันดับหนึ่งต้องไฟเซอร์กับโ d e r n a ถ้าจากประเทศจีนต้องซีโนฟาร์มทำไมไม่หาตัวอื่นอีกถ้าเข้าไปดูเว็บไซต์ประเทศไทยมีเอาเข้ามาแล้วไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเอาเข้ามาแล้วไม่มากคงใช้กันไม่กี่คน ก็มีผู้ถามในคลับ House ว่าข้อมูลการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์นำมาจากที่ไหนอดีตมนตรีผู้นี้ก็ตอบว่าจากเว็บไซต์ซึ่ง t h อะนิว o อร์ i m ไทมแห่งสหรัฐอเมาริกาอ้างรายงานจากองค์การอนามัยโลกว่าไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นำเข้าวัคซีนไฟเซอร์แล้วแต่อยู่ในกลุ่มจำกัดจำนวนคำว่ากลุ่มจำกัดจำนวนนี่นะครับก็ทำให้คนในสังคม เข้าใจว่าเกิดความแตกต่างกันขึ้นแล้วขณะที่บุคคลในวงการประกวดนางงามเมื่อ29เมษายน2564ได้นำเข้าข้อความในบัญชี Facebook ของตนว่ารัฐบาลน่าจะเลือกของถูกและของดีแต่ทำไมเลือกของแพงและคุณภาพต่ำสุดแล้วก็นำตารางราคาวัคซีนและประสิทธิภาพมาลงประกอบ พร้อมกับระบุว่าขอใช้สิทธิ์ส่วนตัวที่จะไม่ฉีดซโนแวคเพราะความเสี่ยงแม้ดิดเดียวก็คือชีวิตจะรอยี่ห้ออื่นต่อไปขอให้รัฐบาลรีบให้กชนนำเข้าหลากหลายยี่ห้อเป็นทางเลือกเลิกควบคุมนำเข้าเฉพาะบางยี่ห้อได้แล้วที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังคือวัคที่นำความสับสนและหวันวิตกมาสู่คนในสังคม จากคนที่ในวงการรู้จักในด้านต่างๆทั้งการเมืองทั้งวิชาการทั้งบันเทิงทั้งสังคมถึงขั้นที่คนในสังคมไม่ต้องการฉีดบางก็ขอเลือกฉีดแล้วข้อมูลอีกด้านจากหนงานของรัฐนั้นว่าอย่างไรอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบัญยงสุวรรณพ่องครับมีสองเรื่องใหญ่ เรื่องแรกก็คือคุณภาพและความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีนเรื่องที่2คือการนําเข้าวัคซีนไฟเซอร์ขอเรื่องแรกก่อนในแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงว่าวัคซีนซินวัคของจีนที่นําไปฉีดในบราซิลพบว่าสามารถป้องกันอาการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงได้ร้อยละ50.4นั้น ป้องกันอาการรุนแรงปานกลางได้ถึงร้อยละแปแล้วก็ป้องกันอาการรุนแรงเฉยๆเลย100วัคซีนซินแวก็ยังเป็นตัวเดียวที่ได้รับการทดสอบในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ซินแวที่ว่าก็คือซินแวกของจีนนะครับส่วนแอสตราเซเนกาซึ่งไทยผลิตแล้วก็เป็นวัคซีนหลักของไทย 61ล้านโดสเนี่ยแล้วก็จะส่งมอบในเดือนมิถุนายน2564 AstraZeneca มีข้อมูลตีพิมพ์แล้วเมื่อ10เมษายน2564ว่ามีผลต่อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษคือ B.1.1.7 ป้องกันอาการป่วยได้ร้อยละ70ส่วนไวรัสอื่นๆ ที่ยังไม่มีการกลายพันธุ์นั้นการป้องกันอยู่ที่ร้อยละแปดังนั้นวัคซีนทั้งสองตัวมีผลในการป้องกันอาการป่วยได้คําว่าข้อมูลตีพิมพ์นี่เรื่องใหญ่มากนะครับในวงการแพทย์ก็จะมีเอกสารทางการแพทย์เเอกสารนี้ก็จะมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และทั้งที่เป็นออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตการนํามาเปรียบเทียบ เฉพาะตัวเลขประสิทธิผลของวัคซีนเพียงลําพังนั้นผู้มีการสถาบันวัคซีนแห่งชาติบอกว่าไม่พอต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบด้วยเช่นการศึกษาระยะสามที่แสดงผลของวัคซีนว่าทำในกลุ่มประชากรใดหากเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงในการติดเชือ้อจํานวนมาก พื้นที่มีการติดเชื้อมากเจอได้บ่อยขณะที่วัคซีนบางตัวทำในกลุ่มประชากรในชุมชนทั่วไปจะนำตัวเลขร้อยละมาเทียบกันไม่ได้ต้องนำทุกอย่างเนี่ยมาประกอบกันหมอก็บอกว่าผู้ที่ ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ประสิทธิผลของวัคซีนตัวนี้ขอให้ใช้ข้อมูลความจริงทางด้านวิชาการตรงนี้ให้ครบถ้วนและพิจารณาเปรียบเทียบหลายหลายส่วนกับวัคซีนตัวอื่นที่มีการตีพิมพ์ผลงานของวัคซีนออกมาแล้วจึงจะเห็นความต่างความเหมือนหรือความใช้การได้ของวัคซีน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนเซโนแวคที่ไทยใช้ในปัจจุบันมีประสิทธิผลพอสมควรและก็มีประสิทธิผลมากในการป้องกันอาการรุนแรงจึงขอให้ประชาชนมั่นใจและต้องฉีดให้ครอบคลุมอย่างมากและรวดเร็วเราติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องไม่ใช้ความเชื่อหรืออคติ แต่ใช้ความรู้ท,ง pues mm ทางวิทยาศาสตร์และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในประเทศและขององค์การอนามัยโลกนั่นเป็นคำพูดของคุณหมอนครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเพิ่มเติมจากศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาครับอาจารย์หมอก็นนำเข้าข้อความบน Facebook เมื่อ13เมษายน2564ตอนหนึ่งครับว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9ทุกชนิดย้ำทุกชนิดยังไม่เป็นวัคซีนดีที่สุดหรือวัคซีนในอุดมคติวัคซีนที่ใช้ขณะนี้มีมากกว่า13ชนิดหรือยี่ห้อแต่และชนิดมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกวัคซีนขณะนี้ให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ย้ำภาวะจุกเฉินเพราะคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้มากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนวัคซีนที่ดีจะต้องมีความปลอดภัยสูงหรือมีอาการข้างเคียงต่ำถ้าฉีดแล้วมีไข้สูงเหมือนวัคซีนไทฟอย์สมัยเก่าก็คงไม่มีใครยอมรับแล้วก็ต้องเลิกไปในที่สุดแน่นอนวัคซีนที่ผลิตโดยกรรมวิธีใหม่ ยังต้องมีการศึกษาระยะยาวต่อไปแต่คงรอไม่ได้เพราะคำนึงถึงประโยชน์มากกว่าในการที่จะต่อสู้กับโรคโควิด -19 ที่มนุษย์ต้องเสียชีวิตไปแล้วเกือบ3ล้านคนวังที่2ครับการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์นแพทย์ไพสาลด่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารยาเมื่อ5พฤษภาคม2,564ชี้แจงว่ายังไม่มีการนำเข้ามาใช้ในไทย กลไกนําเข้าก็คือ 1. นึ่ไฟเซอร์ Pfizer จะต้องยื่นเป็นผู้ขอรับอนุญาตนําเข้า 2. ขออนุมัติยื่นขึ้นทะเบียนและ 3. เมื่อได้รับทะเบียนแล้วก็ให้ผู้ได้รับอนุญาตทําเรื่องขออนุญาตกับอยอยเพื่อน,นําเข้าอีกครั้งและเมื่อจะเข้ามาก็ต้องผ่านด่านอาหารและยาจากกองยาเช่นเดียวกับบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเมื่อ5พฤษภาคม2564 ชี้แจงข้อเท็จจริงในการดําเนินง,งานและจุดจริงของบริษัทว่า1บริษัทมุ่งมั่นและยืนหยัดที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่างๆเพื่อให้คนทั้งโลกรวมทั้งคนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด1.9อย่างเท่าเทียม 2. เพราะว่าการระบาดขณะนี้ไฟเซอร์ Pfizer จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญโดยเน้นการสมร่มอบวัคซีนผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้น 3. ขณะนี้ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการทำงานและหาหรืออย่างต่อเนื่องกับกระทรวงสาธุรสุขเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด19ให้ชาวไทยและ 4. ขอรับรองว่าไฟเซอร์ไบโอเอนเทคไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด19ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆ ทั้งนี้จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนโควิด -19 ผ่านสำนักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นนี่คือข้อมูลสองด้านครับด้านไหนเท็จด้านไหนจริงด้านไหนฟังได้และพอจะตัดวัคที่สงสัยและเข้าใจคลาดเคลื่อนออกไปก็เรียนคุณผู้ฟังเพื่อทราบสุดท้ายครับขอนำข้อความจากเพจ แพทย์เฉพาะทางบาทเดียวเมื่อ30เมษายน2,564ที่กล่าวว่าวัคซีนทุกยี่ห้อมีผลแทรกซ้อนแตกต่างกันไปออมาพลึกลิ่มเลือดและอื่นๆมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันในแต่ละคนแต่ทุกยี่ห้อมีผลลัพธ์เดียวกันก็คือเมื่อป่วยอย่างน้อย ไม่ตายพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรโยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast